ใครที่เดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวจะได้เห็นร้านซุ้มสีแดงที่ชื่อว่าพิกกี้บีเป็นแซนด์วิชข้าวจีลาวยอดนิยมที่มีสาขาทั่วประเทศนับร้อยแห่งโดยมีสโลแกนว่าเติมพลังเพิ่มความสุขจุดเด่นของแซนด์วิชเจ้านี้ก็คือใช้หมูหมักด้วยเครื่องเทศ18ชนิดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในแป้งจีใส่ผักใส่ซอสแล้วทำการอบอีกรอบหน้าตาออกมาคล้ายแซนด์วิชแบบสามเหลี่ยมใหญ่กว่าฝ่ามือเรียกว่าอิ่มแบบจุกๆเจ้าของพิกกี้บีคือบริษัทสายของกรุ๊ปผู้ผลิตขนมปกเคี้ยวลายใหญ่ในประเทศลาวได้ทำธุรกิจแฟรนไชส์พิกกี้บีมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งเป็นช่วงโควิด -19 ก่อนขยายแบรนด์ขยายสาขาปัจจุบันมีทั้งหมด105สาขาทั่วประเทศลาวและขยายสาขาไปต่างประเทศได้แก่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชานอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ขนมจากโรงงานสายของวางจำหน่ายอีกด้วยสำหรับประเทศไทยพิกกี้บีเปิดสาขาแรกเมื่อปี2566ที่ศูนย์การค้าอัศวรจังหวัดหนองคายก่อนขยายสาขามายังจังหวัดอุดรธานีและครั้งหนึ่งเคยขยายสาขาไปยังกรุงเทพและปริมณฑลสำหรับเครื่องเทศที่ใช้ในการย่างหมูมีทั้งหมด18ชนิดตัวอย่างเช่นผงอบเชยโป๊ยกั๊กผงกระเทียมผง5ธาตุผงสีแดงทำให้มีรสชาติไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีขนมปังหมูหยองที่ขายดีไม่แพ้กันปัจจุบันมีสาขาให้บริการในประเทศไทย5สาขาได้แก่ศูนย์การค้าอัศวรหนองคายปตท.โพชัยหนองคายบิ๊กซีสันตพลอุดรธานีตลาดไทยสิริ1อุดรธานีและตลาดโพสีอุดรธานีรวมทั้งยังเปิดให้สั่งผ่านแพลตฟอร์ม Delivery อย่าง LINE MAN Grab และ Shopee Food ในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายและอุดรธานี